สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจ้อจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับทุกท่านสําหรับอาทิตย์นี้จริงๆวันที่ผมอัดนี้ก็น่าจะเป็นวันแรกที่จีนมีการเปิดประเทศแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นวันแรกที่ชาวจีนจะไปตามที่ต่างๆแล้วแต่เลยที่ขครลาได้ไปได้เข้าได้ออกได้แบบนั้นเป็นต้นนะครับก็ มีความเป็นห่วงกันมากมายว่ากรณีนี้เนี่ยจะทําให้มีการแพร่ระบาดโควิดอะไรหรือเปล่าอันนี้จริงๆถ้าพูดกันตามตรงผมเองก็ค่อนข้างกังวลเหมือนกันเนาะในประเด็นที่เกิดขึ้นเราก็ต้องรอดูละครับว่าทางจีนเขาจะอะไรยังไงจริงๆผมก็วิเคราะห์กับเพื่อนกันไปว่าแบบจริงๆจีนก่อนที่จะทําการเปิดประเทศเพื่อจ่ายคนจีนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคือจีนก็ได ถึงกับทำให้ประเทศตัวเองช้าก็เหมือนกับตอนที่ช่วงที่เราเป็นประมาณเว็บ4เว็บ5ได้ครับที่สุดท้ายแล้วก็ติดกันจนท่วนหน้าผมโดนตอนเว็บ5เนาะแล้วใครยอมมารอดตอนซีซัน6กกันชิว่าเก่งมากนั่นแหละครับก็คือให้คนติดในสายพันธุ์ที่อ่อนที่พอจะแบบรักษาหายได้ด้วยตัวเองอะไรเนี้ยยอมเจ็บเพื่อให้มันจบ ไม่งั้นจีนก็ไม่ได้เปิดประเทศเพราะไม่ได้เปิดประเทศถ้ายังวนกับการที่ซีโร่โควิดหรือว่าแบบสตรีกเกินไปก็จะทําให้ประเทศยิ่งสาหัสไปกว่าเดิมเท่านั้นแหละครับก็เลยสุดท้ายแล้วก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นไปโอเคไม่ว่าอย่างไรก็ตามทางเราก็คงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับไปเที่ยวผมเชื่อว่านะักท่องเที่ยวจีนทุกคนก็ ส่วนใหญ่จะต้องพูดอย่างนั้นแบบว่าส่วนใหญ่มากๆก็ยังใส่หน้ากากกันอยู่แล้วก็ปกป้องตัวเองอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องปกป้องเช่นกันครับและนสิ่งที่ผมจะต้องเน้นย้ำอยู่เสมอว่ายัางไงเราก็ต้องปกป้องตัวเองด้วยอีกเหมือนกันแล้วก็หวังว่าเราจะรอดผ่านจากทุกอย่างไปได้และผมจะกลับไปจีได้สัทีว่าไปแล้วจีนเปิดประเทศแล้วมีประกาศการให้ทำวีซ่านะครับ ยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวนะครับยังไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็ยังคงอยู่ที่นี่ต่อไปตราบใดที่ผมยังไม่มีหนังสือเชิญไปที่จีนไปเพื่อศึกษาดูงานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังหวังว่าจะได้ไปสักทีเถอะเมื่อไหร่เนาะก็รอดูกันต่อไปนะครับเอาละครับก็เข้าสู่ประเด็นของวันนี้คือพอดีน,นึกถึงโควิดแล้วก็ตัวเองที่วันนี้ไปกินขอมารู้สึกไม่ค่อยจะสบายเนื้อสบายตัวสักเท่าไหร่ก็ทําให้นึกถึง เรื่องของตอนที่ผมป่วยที่จีนซึ่งก็มาจากอาหารการกินนี่แหละแล้วก็ผมก็คงไม่เคยเล่ามาก่อนต้องบอกว่าป่วย first time นะครับคือต้องบอกเลยว่าเวลาผมอยู่ไทยเนี่ยคือก็รู้ตัวเองอยู่ว่าแบบเออเราเป็นคนที่แข็งธาตุแข็งมากอาหารอะไรไม่แย่จริงๆเนี่ยผมมักจะไม่ค่อยป่วยคือเอาว่าผมธาตุแข็งระดับไหนอันนี้เล่าไปก็ ให้ทุกคนรู้นะผมกินของที่หมดอายุได้ข้อแรกก่อนว่าผมกินของที่หมดอายุได้เอาว่านั่นนะเอาแบบไม่โหดร้ายละกันนาะเพราะเราก็ดูสภาพเหมือนกันก็แบบว่าผมกินของหมดอายุที่นานที่สุดเรามารู้ตัวทีหลังก็เหมือนไม่รู้ตัวหลังลก็เหมือนก็ตั้งใจลองเล่นๆแหละก็คือมาม่าที่หมดอายุไปแล้วน่าจะครึ่งปี <laughs> แล้วก็แกะมาทํากินเมื่อกี้ว่าเออต้มมันก็น่าจะแบบว่าเออแบบนั้นแหละแต่รสชาติแย่มากก,ก็คือหือนสุดๆเลย เศร้าสุดๆแล้วก็แต่ว่ากินเสร็จมาก,ก็ท้องไม่เสียเคยกินของที่แบบว่าเข้าห้องน้ําแน่นอนคอนเฟิร์มก็แบบว่าเป็นช็อกโกแลตที่เขาฝากไว้ในตู้เย็นแล้วเขาบอกว่าเออกินได้เลยนะคือฝากไว้ตู้เย็นผมไม่แน่ใจว่าตู้เย็นที่ที่หอผมตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรหรือว่าแต่ผมว่ามันก็ใกล้จะเสียแล้วครับก็ทําให้มันเก็บความเย็นไม่ค่อยได้ปรากฏว่า วันหนึ่งคือวันก่อนหน้าเนี่ยช็อกโกแลตมันยังดีอยู่ผมว่าจาได้ผมก็เปิดมากินอยู่อันหนึ่งเสร็จวันถัดมาผมก็กินตอนแบบกลางคืนตอนนั้นเป็นสารอนิพน์ก็หิวหิวก็เลยแบบเออเปิดมาสักคำหน่อยแล้วการอ่ะปุ๊บเข้าไปก็ไม่ได้คิดอะไรก็รู้สึกว่ามันมันเหมือนมันมีอะไรนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่รู้สึกอะไรก็โอเคกินไปวันถัดมาเปิดมาจะกินคนพบว่ามีเชลาฟูฟ่องเห็น <laughs> แบบฟูฟ่องสุดยอดโอ๊ตายท้องเสียแน่นอนปรากฏว่า ไม่เป็นอะไรเลยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าถ้าผมกินอะไรแล้วเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยถือว่าเป็นแบบว่าขั้นสุดแล้วจริงๆผมอยู่ที่จีนเนี่ยก่อนไปจีนเนี่ยผมไม่เคยรู้จักเลยนะสิ่งแรกที่เรียกว่าร้อนในคือผมไม่เคยเป็นมาก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านผมกินน้ําเยอะตัวผมเองกินน้ําเยอะแล้วก็ไม่ค่อยกินของเผ็ดมากนะครับถ้าเกว่าปกติอยู่ทํางานอยู่ชายภูมิก็อาจจะได้กินของเผ็ดบ้างแต่ถ้าโดยปกติตัวเองจะเลือกก็จะแบบ ก็จะเป็นกา,าวข้าวไข่เจียวหรืออะไรที่แบบง่ายๆแล้วก็ไม่ค่อยเผ็ดมากคือก็อย่างที่บอกไม่ใช่ว่ากินเผ็ดไม่ได้แต่ว่าเราก็เนาะือกที่จะไม่กินเผ็ดนะครับมากกว่าทีนี้เนี่ยก็คือไปอยู่จีนผมก็ใช้ชีวิตที่ก็ไม่ได้กินเผ็ดเพราะเมืองผมมันก็ไม่เผ็ดใช่ไหมแต่ว่าเราก็อยากจะกินรสจัดบ้างตอนช่วงปิดเทอมของปีแรกเนี่ยผมจําได้เลยว่าตัวเอง คือไม่รู้จะกินอะไรเพราะว่าในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดเพราะว่ามันก็มาไปปิดเทอมมาเนาะก็ต้องออกไปหากินข้างนอกหากินข้างนอกคราวนี้หากินอะไรล่ะด้วยความที่ว่าแถวมหาวิทยาลัยผมเนี่ยมันก็คือเป็นมหาวิทยาลัยกันทั้งนั้นเลยคือมันเป็นทั้งโซนมหาวิทยาลัยครับพอโรงเรียนปิดเขาก็ปิดร้านหลายๆร้านก็ปิดเพราะฉะนั้นหาอะไรกินแทบไม่ได้นอกจากฟาสต์ฟู้ดซึ่งในหัวผมก็มีฟาสต์ฟู้ดอยู่หลายเจ้าแล้วผมก็เคยเล่าไปก่อนแล้วว่า ผมมีฟาสต์ฟู้ดเจ้าที่ผมรักที่สุดก็คือ HLS หรือว่า q u a l i ื่อเป็นแฟรนไชส์ไก่ทอดนะครับที่น้องเรียกว่าคู่แข่งกับ KFC เลยได้เลยแหละเพราะว่ามันอร่อยกว่าแล้วก็มันโลเคอลมันอร่อยแล้วมันก็ถูกไม่ถูกมากแต่ก็นั่แหละครับราคาสมเหตุสมผลดรืยความอร่อยของมันซึ่งมันมีความพิเศษที่ว่ามันจะมีเป็นไก่เหมือนไก่ไม่มีกระดูก ซึ่ง KFC ตอนนี้ก็ไม่ขายแล้วเป็นไงล่ะครับขแฮชแท็กได้มแฮชแท็กทวงคืนไก่ไม่มีกระดูกอยากกินมากนั่นแหละครับคือคอรายชื่อก็จะมีไก่ไม่มีกระดูกซึ่งผมชอบมากแล้วก็เนื่องจากไม่รู้ว่าจะกินอะไรผมก็เลยไปกินทุกวันด้วยความที่ว่าเมืองผมเป็นเมืองที่ไม่ค่อยกินเผ็ดใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอไก่ไม่มีกระดูกของเขาเนี่ยก็จะทำมาแบบไม่เผ็ดไม่มีอะไรมากผมเองก็จะต้องเพิ่มความสะใจโดยการขอริกไทยก็สองซองคือเป็นพริกไทยดํา สองซองใส่เข้าไปเขยา่าแล้วก็กินรสชาติมันก็จะจัดจานผมกินอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งอยู่ๆผมรู้สึกปวดฟันคือปวดแบบไม่มีปีมีขุยนะครับอยู่ๆนอนแล้วก็ปวดปวดจนตื่นนะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรปวดมากเอายหยิบน้ําเข้ามาแล้วก,แวก็แล้วก็ดื่มหน่อยเออได้น้ําเย็นๆตอนอากาศหนาวน้ําเย็นๆเข้าไปปุ๊บเออมันก็สงบลงผมก็นอนหลับตื่นเช้ามาก็ปวดอีกแล้เอาปวดอีกเอากินน้ําเย็นมันก็สงบลงอีก อะไรเงี้ยแล้วมันก็มันก็ขึ้นขึ้นลงลงมาตลอดจนผมเองก็เริ่มแบบเอ๊เริ่มไม่สบายใจแล้วเพราะว่าพอตอนหลังๆเนี่ยผมรู้สึกตอนกลางคืนนะครับรู้สึกว่ามันแบบมันหยืยหยุยเหมือนมันโยกได้เหมือนมันมีอะไรสักอย่างเฮ้ยนี่ฟันเราจะหลุดหรือเปล่าหรืออะไรเราเป็นอะไรแล้วไม่แน่ใจก็แบบเอ๊รู้สึกไม่สบายใจมากๆก็เลยถามอาจารย์ครับว่าโทรไปถามอาจารย์เลยว่าเอออาจารย์ครับไม่ทราบว่ามีโรงพยาบาลที่ไหนแนะนํา บ้างจะไปทำฟันอาจารย์เขาได้ยินมาเขาพูดอย่างเดียวว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกแค่ล้อนในธรรมดาไม่มีอะไรกินน้ำเยอะๆแล้วก็วางตัวเองก็เลยงงว่าเอ๊ะอาจารย์เขารู้ได้ไงว่ามันเป็นแค่ร้อนในก็เชื่ออาจารย์ก็ลอง,ลองฟังดูว่าร้อนในเราไม่เคยไปมาก่อนเนาะคือในใจเราเป็นร้อนในเราเคยได้ยินกันมาว่าแบบมันต้องเป็นตุ่มเป็นอะไรที่เหงือกหรือเป็นแผลมันโดนไม่ได้มัน นู่นดีนั่นตา้ฟันล่ะไม่เข้าใจแต่ก็ลองทําตามอาจารย์ดูก็คือโอเคก็กินน้ําเยอะๆก็หายไม่รู้เหมือนกันว่าหายได้ไงคือก็หายไปแบบไม่มีปีไม่คุยก็เลยได้รู้จักคําว่าร้อนในในชีวิตผมว่าถ้าผมร้อนในจะปวดฟันเศร้าจังก็ไม่ค่อยเป็นอะไรมากนอกจากก็ปวดฟันก็เลยตอนที่อยู่เสียเหมือนเนี่ยก็ต้องระวังมากๆถ้าเกิดมีอาการเหมือนจะปวดฟันในฟันกรามด้านซ้ายผมค่อนข้างชัดเจนอยู่ก็โอเค ให้หยุดกินของทอดของเผ็ดเผ็ดเผ็ดเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับก็จะรอชีวิตมาได้ก็จําเทคนิคนี้สําหรับตัวเองมาตลอดอันนั้นเป็นการป่วยครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าป่วยที่จีนที่ไม่เคยป่วยที่ไทยมาก่อนก็มีป่วยอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างแรงกว่าซึ่งอันนั้นก็ทําเอาผมกลัวเหมือนกันมีอยู่ตอนอยู่ปี2องนี่แหละครับผมก็มีวันหนึ่งอยู่ๆก็เหมือนตัวร้อนอ่ะ ตัวร้อนเราก็ปกติใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าโอเคตัวร้อนนอนหน่อยกินยาพาราเดี๋ยวก็โอเคก็ปรากฏว่าวันแรกก็กินยาพารานอนไปก็โอเคก็ไขมันก็ลงตามที่พารามีฤทธิ์นะนะเพราหมดฤทธิ์มันก็กลับขึ้นมาใหม่เอาเราก็เทคพาราใหม่ผ่านไปแบบนี้วันที่1ผ่านไปวันที่สองผ่านไป จนถึงวันที่สมมันก็ยังเป็นแบบเหมือนเดิมแล้วซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราเรา,เราเริ่มที่จะอึดอัดเราเริ่มไม่สบายตัวครับต้องบอกก่อนพอเวลาที่ผมเป็นหวัดหรือเป็นไข้เนี่ยผมปกติผมจะทําก็คือดื่มน,น้ําเย็นกินยาแล้วดื่มน,น้ําเย็นหนักๆเพื่อให้แบบลดความร้อนทั้งหมดแล้วก็จะได้ระบายออกทางปัสสาวะด้วยซึ่งก็จะเป็นวิธีที่ผมทำธรรมาตัวเองอยู่เสมอแต่ว่ารอบนี้กลับไม่ได้ผลคือ อ๋อนอกจากนั้นผมยังมีแบบว่านอนไม่เปิดแอร์เพราะผมผ้าผมคือยังไงก็คืออบตัวเองให้ร้อนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้แบบระบายทุกอย่างออกเป็นแบบเป็นเหงื่อเป็นอะไรไปก็ปรากฏว่าครั้งนี้เนี่ยคือที่กินพาราไปใช่ไหมครับไข้มันลดลงจริงแต่ว่าไอ้ที่อบตัวเองเนี่ยเหงื่อกับไม่ออกผมไม่เคยเจอ,อกับเอ๊ะตัวเองเหงื่อไม่ออกตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตนะครับจนแบบว่าพอหลังๆ้สึกเออใช่เหงื่อมันไม่ออก ถ้าไม้เหงือไม่ออกไม่รู้แต่รู้ว่าโอเคแต่เราเทคพาราไปได้มันก็น่าจะโอเคอ่ะแต่นี่มันก็วันที่สมแล้วใช่ไหมมันก็เริ่มร้อนอกร้อนใจแล้วแหละวันที่3ยังไงก็ไม่หายแล้วเราก็ไม่ไหวละต้องไปหาต้องไปหาใครสักคนช่วยรักษาแล้วเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผมมีคติว่าวันที่3ยังไงก็ต้องไปถ้าเกิดว่าวันไม่ได้เพราะเรารักษาวิธีเดิมๆมันก็ยังคงจะต้องวนอยู่อย่างนั้นต่อไปโดยที่มันยังไม่หายและไม่มีท่าทีว่าจะหายด้วยก็ ตอนนั้นก็จําได้เลยว่าแบบแบกสังขารตัวเองไปด้วยความที่น่าจะตัวร้อนแบบร้อนสูงมากก็แบกไปถึงห้องพยาบาลของมหาลัยตัวเองคือจำได้เลยว่าแบบสภาพตาลอยสติสตงสติไม่มีสุดท้ายก็ไปถึงห้องพยาบาลพบว่าไม่มีใครอยู่ทุกคนไปเข้าประชุมก็เลยไปนั่งตรงหน้าห้องพยาบาลคือแบบ ตาลงตาลอยนอนรอหมอนอนแบบนอนไม่เอาอะไรแล้วนอนตายอยู่เนี่อยู่หน้าโรงพยาบาลรอหมอมาจนกระทั่งหมอมาก็ก็ดูแบบเอยดูอาการดูดูซ้ายดูขวาแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเราเป็นจ้งสูนะแแบบฮะจ้งสูจ้งสูคืออะไรคือจ้งสูเนี่ยมนเป็นคําที่ผมเคยได้ยินมาก่อน แล้วก็เคยเปิดอีกซึ่งมันจะแปลว่า h e a t s t r o k e ซึ่งคําว่า h e a t s t r o k e ในความหมายของบ้านเราเนี่ยคือผมก็ผ่านโรงเรียนทหารมาก่อนนะมันมันคือสิ่งที่แบบเขาขาดปัดตายมากเลยนะถ้าคนเป็น h heat s ส troke ก็คือถ้ารักษาไม่ทันคือถ้ารวบตัวไปไม่ทันจริงๆมันไม่ได้มีเวลาแบบ3วันครับนนะี้คือมันตั้งแต่ตอนแรกๆเลยอะ่ะก็คืออาจจะเสียชีวิตได้และ heat s t r o k e มันเกิดจากการตากแดดด้วยซึ่งผมไม่ได้ตากแดดนี่นั่นคือประเด็นยิ่งกว่านั่นแหละครับก็เลยไม่เข้าใจว่าไปยังไงแต่ก็จริงจริง จงสู่เนี่ยผมนิยามว่าแบบธาตุไฟเกินมากๆแล้วไม่มีที่ระบายต้องไปอย่างนั้นเพราะว่าจงสู่มันเกิดจากการที่เราแบบกินของเผ็ดของร้อนของเผ็ดของร้อนอีกแล้วแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องของการขับของร้อนออกจากตัวเนี่ยมันเสียสมดุลคือก็อย่างที่ผมบอกไปว่าผมไม่มีเหงือ่อในช่วงนั้นซึ่งนั่นแหละครับมันก็ทําให้ไม่มีการขับความร้อนออกไปมันก็ทําให้อบๆๆขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายก็คือ ก็เป็นจงสูนั่นคือจงสูในความหมายของจีนที่มันจะฮีสโตรกในบ้านเรานะครับตอนนั้นหมอให้ยามาแค่3ขวดคื็น้อยจําได้ว่าน้อยตอนแรกเราไม่มียาใช่ไหมเราเราเป็นร้อนในเนี่ยเราเป็นสร้างหัวเนี่ยเราไม่ได้มียาเราแค่ดื่มน้ําแต่ว่าจงสูต้องมียานะครับก็ได้ยาเป็นแบบขวดเล็กๆขวดแบบเหมือนวัคซีนนะครับนึกภาพออกไหมแล้วก็มีแบบมีจุกยางปิดใช่ไหมแล้วของจีนก็จะ มีให้ก็คือมีหลอดให้แล้วก็จิ้มดูดเอาตามเวลาไม่เคยเชิญมาก่อนตอนแรกเราก็ไม่เคยเห็นแบบยาอะไรแปลกขนาดนี้เนาะคือบ้านเราก็ไม่ไม่ยาดื่มก็ยากินใช่ไหมแต่เราไม่เคยเจอยาดูดแบบนี้ดูดแบบเหแบบมือนเหมือนยาคูเลยลืมชื่อยาไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นยาในสูตรของคนจีนเนี่ยแหละครับมีจะแบบสมุนไพรจีนอะไรแบบเนี้ยเพื่อรักษาอาการจงสู่เพื่อต้องเรียกว่าเพื่อลดความร้อนออกลดธาตุไฟ เอาตัวเองลงไปนะครับก็กินได้3วันหายไปปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็นั่นแหละครับทำให้ผมรู้ว่า <c oughs> นี่เป็นคติที่บอกตัวเองว่าก็ถ้าเกิดว่าเราไปป่วยที่ต่างประเทศบางทีเราก็ต้องเชื่อหมอต่างประเทศบ้างอย่าเชื่อตัวเองเยอะเพราะทั้งสองรอบจริงผมก็ดื้เอเนาะเชื่อตัวเองมาตลอดลว่าเอ้ยรอบแรกก็เอ้ย,ออยไม่มีอะไรหรอกก็ปวดฟันนึกว่าแบบเอ้ย เดี๋ยวไปหาหมอฟันเอาเดี๋ยวก็โอเคปรากฏคนละเรื่องกันรอบทป่สองก็เช่นกันคิดว่าเอ้ยเป็นไข้ปกติเดี๋ยวกินน้ํากินอะไรเดี๋ยวก็หายไม่หายสุดท้ายก็ต้องไปหาหมอเหมือนกันคติของวันนี้ก็คือนะครับ,บวยที่ต่างประเทศก็โปรดเชื่อหมอประเทศนั้นครับเขาโปรกว่าอยู่แล้วเพราะเขารู้พื้นที่โอเคครับวันนี้ก็เอาเป็นเรื่องขำๆแชร์ๆกันว่าเราอยู่ต่างประเทศเนาะมันก็การเจ็บป่วยเป็นเรื่องปกติที่เรา หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เจ็บป่วยยังไงให้ปลอดภัยที่สุดนะครับหาหมอครับหาหมอโอเคครับก็ถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับผมแล้วยังไงเราเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ